ที่หยวนจะขึ้นมามีบทบาทจนกระทั่งไปทดแทนดอลลาร์สหรัฐได้จะต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะครับแต่ถ้าเราดูข้อมูลล่าสุดเราจะพบว่าเริ่มมีหลายประเทศแล้วที่เปิดทางให้หยวนมามีบทบาทมากขึ้นในการเชิงการค้าระหว่างประเทศตัวอย่างแรกที่จะพาไปดูก็คือที่อาร์เจนตินาครับเพราะว่าเร็วๆนี้เองอาร์เจนตินาเพิ่งจะตั้งเป้านะครับที่จะทำการค้ากับจีนโดยที่ใช้เงินในการซื้อสินค้านำเข้าจากจีนประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปเงินหยวนแทนที่จะเป็นดอลลาร์สหรัฐครับแล้วหลังจากนั้นก็ตกลงกันด้วยว่าจะนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นรายเดือนเดือนละประมาณ790ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็จะจ่ายเป็นเงินหยวนด้วยเช่นเดียวกันความร่วมมือนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการพูดคุยกันระหว่างรัฐมนตรีทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศครับแล้วก็มีเอกชนเข้ามาร่วมด้วยการตัดสินใจครั้งนี้เขาต้องการที่จะลดการไหลออกของเงินดอลลาร์สหรัฐของอาร์เจนตินาและจะทำให้อาร์เจนตินามีโอกาสนำเข้าสินค้าได้เร็วขึ้นเพราะว่าคำสั่งซื้อสินค้านำเข้าที่จ่ายเงินเป็นเงินหยวนนั้นจะได้รับการอนุมัติภายใน90วันแทนที่จะเป็น180วันตามปกตินะครับรอยเตอร์สวิเคราะห์บอกว่าการตัดสินใจแบบนี้เกิดขึ้นในขณะที่อาร์เจนตินาเจอกับวิกฤตทุนสำรองระหว่างประเทศในรูปดอลลาร์ที่ลดลงเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยอาร์เจนตินาก็ขยายเงินวงเงินในสวอปอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลกับทางจีน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจะเพิ่มทุนสำรองระหว่างประเทศของอาร์เจนตินาส่วนประเทศอื่นๆที่ใช้เงินหยวนค้าขายกับจีนมาก่อนตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมามีตั้งแต่จีนกับบราซิลที่เขาก็บรรลุข้อตกลงร่วมกันนะครับว่าต่อไปนี้ทั้ง2ประเทศจะสามารถใช้เงินหยวนนะครับหรือว่าเรียลในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้โดยตรงแล้วไม่ต้องใช้ดอลลาร์สหรัฐมาเป็นตัวกลางอีกต่อไปนะครับและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าธนาคารกลางของอิรักก็มีแผนเช่นเดียวกันที่จะอนุญาตให้ธุรกิจของเขาเองนะครับสามารถทำการค้ากับจีนโดยใช้สกุลเงินหยวนแลกเปลี่ยนกันซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในความพยายามของอิรักนะครับในการที่จะเข้าถึงสกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐธนาคารกลางของอิรักก็เองพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อชดเชยกับการขาดแคลนเงินดอลลาร์ในตลาดท้องถิ่นนะครับข้อมูลจากสำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศของจีนบอกว่าปัจจุบันนี้หยวนเป็นสกุลเงินที่ถูกใช้กันแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับโดยเฉพาะการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนในจีนในเดือนมีนาคมแซงหน้าดอลลาร์สหรัฐไปแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นว่ามีความจริงจังอย่างมากแต่ถ้าหากว่าเราไปดูอีกด้านนึงเราจะพบว่าการคำนวณสัดส่วนว่าเงินหยวนมีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆดอลลาร์ดูเหมือนว่าจะถูกใช้ลดลงนะครับแต่ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นถ้าเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะพบแบบนี้ครับว่าตัวเลขการค้าระหว่างจีนกับฮ่องกงอาจจะมากกว่าจะเป็นจีนกับทั่วโลกนะครับแต่ปัจจุบันที่ถ้าเทียบกับทั้งโลกแล้วการค้าโดยใช้เงินหยวนในการค้าระดับโลกยังถือว่าไม่ได้เยอะครับถึงแม้ว่าสัดส่วนจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นข้อมูลจากสวิฟต์แสดงให้เห็นเลยว่าส่วนแบ่งของเงินหยวนในธุรกรรมสกุลเงินทั่วโลกตอนนี้สำหรับการค้าเพิ่มขึ้นจริงครับอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ในเดือนมีนาคมแต่ดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงมีบทบาทสูงถึงร้อยละ83อีกนะครับจริงๆทุกชาติทุกคนยอมรับนะครับว่าแนวโน้มการเติบโตของจีนนั้นเห็นได้ชัดทั้งในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้หยวนขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นแทนที่ดอลลาร์แต่หลายคนอย่างที่เรียนตอนต้นครับคาดการณ์ว่าต้องใช้เวลานานหลายสิบปีแต่จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล่าสุดรวมถึงความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลจีนเผลอๆเราอาจจะได้เห็นบทบาทของเงินหยวนที่เทียบเท่าหรือเข้ามาใกล้เคียงกับดอลลาร์เร็วกว่าที่หลายๆคนคิดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ